สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลา 5:15 นาทีค่ะวันนี้จูนโสภิรัชญาทองชุ่มและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาคุยต่อเนื่องนะคุณจูนจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าที่เราคุยกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเรามาคุยกันครับค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกสัปดาห์นี้นะคะถามคุณผู้ชมว่ารถพลังไฟฟ้าไฮเปอร์คาร์ที่วิ่งเร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือรถอะไรค่ะทราบคำตอบแล้วตอบคำถามกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนี้ผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด10ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะครับและในวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับท่านที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านรถต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็คงจะหลีกหนีท่านนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยสารฟอร์มูล่าครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณธาทิตย์ครับครับผมออกไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยเอาแต่รถที่เป็นฝรั่งหมดเลยเนี่ยรถจีนเนี่ยจริงๆเขาก็มีเยอะนะรถไฟฟ้าเนี่ยทำไมคุณชูศักดิ์ไม่เอามาให้เราได้ชมกันบ้างเลยอะไรเงี้ยครับครับก็ต้องยอมรับกันนะว่ารถจีนเนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะอย่างที่อาจารย์ปริญญาแล้วผมก็พูดไปอาจจะเป็นมากกว่า100โมเดลด้วยซ้ำไปนะครับครับแต่ว่าเราหาข้อมูลลำบากนะครับคือจะหาฟุตเทจหรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษหาลำบากยากเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากผมเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาข้อมูลจนพอเพียงที่จะเอามาออกรายการนี้นะฮะก็เลยยังทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุยกันแค่นี้นิดหน่อยเนี่ยก็คุยกันได้แต่ว่าถ้าคุยกันโดยที่ไม่มีเห็นรูปไม่มีเห็นฟุตเตจต่างๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะในจีนเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสารพัดขนาดสารพัดยี่ห้อที่บ้านนี้ครับก็มีแต่รถเล็กๆคือประเภทซิตี้คาร์อย่างแบล็คแคทนี่ก็ใช่นะครับครับเล็กๆนะฮะแล้วก็ไปเรื่องถึงกระทั่งรถSUV คันใหญ่นะจนถึงรถสปอร์ตวิ่งระดับ300กิโลเมตรต่างๆเนี่ยรถไฟฟ้าของจีนก็ทั้งนั้นที่กำลังพัฒนาแล้วก็กำลังจะออกขายต่างๆเยอะแยะมากไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นเสียดายผมก็เสียดายอยากจะเอาของจีนมาให้ดูเหมือนกันนะจะพยายามต่อไปนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ว่ารวบรวมได้พอจะมาทำจัดได้สักตอน2ตอนก็อาจจะมีรายการรถพลังไฟฟ้าเฉพาะที่ทำในจีนเนี่ยมาให้ได้ดูกันนะครับดีเลยค่ะดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าชมในส่วนของรถของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับคันแรกก็คือมินิอิเล็กทริกในบางประเทศก็ใช้ชื่อว่ามินิคูเปอร์ SE ความจริงก็เริ่มขายมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020เนี่ยนะแต่ว่าเมื่อเดือนมีนาปี2021นี่เองนะครับมีการปรับปรุงแบบเรียกว่าเฟสลิฟหรือยกหน้าคือเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะนิดหน่อยนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับก็มีแยกเป็นทั้งหมด4โมเดลย่อยนะครับก็มินิเล็กทริกเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วก็อิเล็กชันนะครับแต่ว่าทั้ง4รุ่นเนี่ยก็ไส้ในเหมือนกันนะก็คือใช้มอเตอร์ชุดเดียวนะครับคือขนาด184แรงม้านะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลูกไม่โตนะครับลูกเล็กคือ 32.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็วิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่คือได้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100นะครับ 7-3 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดก็พอประมาณคือจำกัดไปที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ค่าตัวก็สบายๆนะครับคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ1ล้าน1แสน40,000บาทนะแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยส่วนลดก็จะน้อยกว่าในเยอรมันนะครับในอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น Car Grant นะ GRANT Grant นะครับสำหรับมินิคันนี้เนี่ยก็จะได้ Car Grant หรือส่วนลดเนี่ย 2,500 ปอนด์นะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็คือ 110,000 บาทก็คือประมาณ 10% ของค่าตัวนะครับคันที่2นะครับ Volvo นะครับซึ่งให้ความสำคัญมากเลยกับรถ
พลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อมีนาคมนี้เองนะครับก็คือ Volvo C40 นะฮะ Recharge ได้เห็นชื่อ Recharge ของ Volvo เนี่ยก็เข้าใจได้เลยว่าหมายถึงอะไรครับถ้าไม่เป็นรถไฟฟ้าก็เป็นรถ Plug-in Hybrid นะมี2 อย่างก็สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถพลังไฟฟ้าคือล้วนๆเลยติดแต่มอเตอร์ไม่มีเครื่องยนต์นะครับแล้วพิเศษนะฮะคือเขาบอกรุ่นนี้ซื้อได้นะฮะแต่ซื้อด้วยวิธีออนไลน์เท่านั้นนะเดินไปที่โชว์รูมแล้วไปขอซื้อเนี่ยไม่ได้เขาบอกให้ต้องขายแบบออนไลน์นะครับก็ใช้มอเตอร์2ชุดนะครับรวมแล้วได้408แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน78กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งแล้วก็180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือของ Volvo เนี่ยไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วนะครับคือไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็จะวิ่งได้ไกล420กิโลเมตรนะครับราคาตัวนะครับบอกแล้วอาจจะงงนะค่าตัวในสวีเดนเนี่ยซึ่งเป็นเมืองแม่งเขาเนี่ย 689,900 โครน่า 600,000 เลยครับ 600,000 โครน่าโครน่านี่กี่บาทไทยครับโครน่าเนี่ยก็ประมาณ 3.80 บาทคิดแล้วก็คือ 2,600,000 บาทครับแล้วก็มีซับซิดี้เหมือนกันของสวีเดนนะฮะแต่ผมยังหาตัวเลขไม่เจอว่ามันส่วนลดเท่าไหร่นะครับแต่มีแน่ส่วนลดนะครับคันนี้ยังเป็นรถยุโรปเหมือนกันแต่เป็นของสาธารณรัฐเช็กนะครับคือสโกด้าครับสโกด้าสมัยก่อนก็บ้านเราก็มีขายสโกด้าฟาเบียเนี่ยนะครับฟาเบียแต่ตอนนี้หายหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นสโกด้าเอ็นยักไอวีนะครับของสโกด้าเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้รหัสเป็น IVนะครับก็เป็น compact crossover SUV นะก็คือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยนะครับก็ถือเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยแบบที่2ของค่ายเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีอยู่รุ่นเดียวคือ Skoda Citigo นะฮะเล็กๆที่เหมือนกับ Volkswagen Up ของเยอรมันนะครับคันนี้เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งมาเริ่มขายเมื่อตอนต้นปีเนี่ยนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะฮะแต่รุ่นท็อปของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะชื่อว่า Skoda Enyaq RS IB เนี่ยนะครับก็เป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อนะครับแล้วก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุด306แรงม้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลนะครับ460กิโลเมตรแล้วก็ความเร็ว0ถึง100ก็ 6.2 วินาทีความเร็วสูงสุดก็ได้180กิโลเมตรชั่วโมงนะครับราคาในสาธารณรัฐเช็กผมได้ตัวเลขนะครับประมาณ1ล้านคราวโอ้โหก็อยากจะรู้ว่าไอ้คราวเนี่ยมันเท่าไหร่ปรากฏว่าหาไม่ได้ผมก็เลยไปดูราคาในเยอรมนีปรากฏว่าก็คือ 33,800 ยูโรคิดเป็นราคาไทยประมาณเท่าไหร่ครับก็1,280,000 นะครับแล้วก็ถ้าซื้อในเยอรมนีได้ส่วนลด 9,000 ยูโรนะครับครับคันนี้นะครับคิวปลาบอลอันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม2021คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็จะเริ่มผลิตกันยายนปีนี้คิวปลาเนี่ยบอกสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะบอกวีดีโอรถยี่ห้อยี่ห้อนี้ไม่คุ้นเลยครับก็คือแยกตัวมาจากยี่ห้อเซอาตนะครับครับคือเป็นรถของสเปนเนี่ยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่ผลิตสเปนฮะไปผลิตในเยอรมนีนะครับแล้วก็เป็นรถขนาดสับคอมแพกนะคือเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดนะครับก็นั่งได้5คนนะฮะเป็นตัวถัง5ประตูแฮทแบ็กก็จะมีหลายรุ่นนะฮะรุ่นท็อปเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ชุดเดียวนะครับ170กิโลวัตต์หรือ230แรงม้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน77กิโลวัตต์ชั่วโมง0ถึง100 7.0 วินาทีนะครับแต่ว่าชาร์จไฟเต็มครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลนะฮะคือได้ถึง540ครับกิโลเมตรนะครับวัดตามมาตรฐาน WLTP นะครับราคายังไม่มีนะฮะเพราะว่าต้องกันยายนจะเริ่มถึงจะเริ่มผลิตกันนะฮะตอนนี้ยังไม่โคตรราคามานะครับรุ่นแรกเลยป่ะฮะรุ่นนี้หลายรุ่นนะออกมาหลายรุ่นแล้วของคิวปลาเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะรถไฟฟ้าก็เนี่ยรุ่นแรกเลย
คิวปราบอนถือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งใช่ไหมครับแบรนด์หนึ่งฮะคือเหมือนกับอย่างฮุนไดแยกๆเป็นเจเนซิสเจเนซิสอะไรเงี้ยนะเหมือนกันคล้ายๆกันเหมือนนิสสันก็มีนิสสันก็อินฟินิตี้ใช่ครับลักษณะอย่างนั้นนะครับพูดถึงฮุนไดก็ฮุนไดมาเลยนะครับก็คือฮุนไดไอโอนิก5หรือไอโอนิก5เนี่ยนะครับก็เป็นรถครอสโอเวอร์ SUV ขนาดกลางนะครับคือตัวถังยาวถึง4เมตร64เซนคือมันกึ่งๆฮะจะคอมแพคหรือมิดไซส์มันก็มันกึ่งอยู่ผมก็เลยเรียกเอามิดไซส์นะให้มันใหญ่หน่อยก็นั่งได้5คนนะครับก็เพิ่งเปิดตัวแบบ World Premiere เขาใช้คำว่า Virtual World Premiere คือไม่ได้เปิดกันจริงๆนะก็คือก็ผ่านระบบออนไลน์นี่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021ฮะปีนี้นะครับแล้วก็ในเกาหลีเนี่ยเริ่มขายแล้วนะครับก็มีทั้งหมด4รุ่นเลยนะให้เลือกนะก็มีสแตนดาร์ดเลนส์ขับล้อหลังนะครับสแตนดาร์ดเลนส์ขับ4ล้อแล้วก็ลองเลนส์ขับล้อหลังแล้วก็ลองเลนส์ขับ4ล้อนะฮะ4รุ่นเอารุ่นท็อปแล้วกันนะฮะรุ่นท็อปคือลองเลนส์ขับ4ล้อเนี่ยก็ใช้มอเตอร์2ชุด326แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์นะครับ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเติมไฟเต็มครั้งหนึ่งเขาบอกว่าวิ่งได้ไกลกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่บอกว่าไกลกว่าเท่าไหร่คงไม่ใช่ไกลกว่ากันแค่กิโลเดียวนะครับครับก็อัตราเร่ง0ถึง100ก็ใน 5.2 วินาทีความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาในเกาหลีโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วตกใจนะแพงมากเลยนะฮะ25ล้านวอนนะครับเอ๊ะวอนนึงนี่มันเท่าไหร่ก็ไปเช็คดูนะฮะ1,000วอนเนี่ยแลกด้วยเงินไทย29บาท20เพราะฉะนั้นที่ว่า25ล้านวอนแพงมากเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ7แสนเศษๆนะครับครับมีส่วนลดนะนะครับแต่ว่าหาตัวเลขชัดๆยังไม่ได้นะของเกาหลีคันนี้นะครับก็ถัดมาครับเกียร์ซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของฮันไดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันดับ2ของเกาหลีนะครับก็เป็น Midlife Crossover SUV ก็คือคล้ายๆจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกับ Ioniq 5เมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับก็คือเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม2021เนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะเริ่มขายปีนี้แหละนะฮะแต่ไม่บอกว่าเดือนไหนนะครับแล้วก็เป็นรถที่ออกแบบพัฒนานะครับร่วมกันทั้งเกาหลีใต้ทั้งเยอรมนีแล้วก็อเมริกานะเพราะว่าเกียร์เนี่ยเขามีศูนย์วิจัยพัฒนาอยู่ใน3แห่งเนี่ยครับคือในเกาหลีในเยอรมนีแล้วก็ในอเมริกานะครับก็ระบบขับก็คือชุดเดียวกับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือเจ้า Ioniq 5เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือใช้มอเตอร์2ชุด306แรงม้านะครับก็เป็นขับ4ล้อเนี่ยนะครับลิเธียมไอออนโพลิเมอร์นะครับแบตเตอรี่ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขความเร็วก็ต่างกันนิดนึงคือ0ถึง100เนี่ยเขาใช้ 5.0 วินาทีคือเร็วกัน 0.2 วินาทีครับส่วนความเร็วสูงสุดก็เพิ่มจาก185เป็น190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จไฟเต็มครั้งหนึ่งคราวนี้บอกเลย500กิโลเมตรไอ้เจ้าแอลนี่ไฟเมื่อกี้บอกมากกว่า400นะครับแต่คราวนี้บอกเลย500นะครับจะเห็นว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐกับตัวการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลดราคาให้อะไรอย่างงี้นะฮะก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแม้แต่ในยุโรปซึ่งแม้จะยูโรด้วยกันเนี่ยนะฮะอยู่ในรูปแต่ละประเทศนี่ก็เรื่องคนละประเทศก็ไม่เหมือนกันผมหาตัวเลขมาได้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างในเยอรมนีเนี่ยนะครับคือถ้าหากว่าลดราคาเนี่ยราคาขายเนี่ยไม่ถึง 40,000 นะครับ40,000อะไร40,000ยูโร40,000ยูโรเนี่ยครับเขาลดให้ 9,000 ยูโรนะครับ9,000นี่2ส่วนรวมกันฮะคือรัฐบาลออกให้ส่วนนึงแล้วก็บริษัทผู้ผลิตเนี่ยอีกส่วนนึงแต่รวมกันแล้วก็คือ 9,000 ครับนะครับแต่ถ้าหากว่าราคาเกินจาก 40,000 ยูโรขึ้นไปนะครับก็ได้ลดเหลือแค่ 7,500 ยูโรลดมาหน่อยนึงนะครับถ้าในอังกฤษนะครับในอังกฤษเนี่ยอังกฤษนี่จะมีเงื่อนไขเยอะหน่อยคือลดให้สูงสุดเนี่ยนะครับลดเนี่ยจะได้ส่วนลดเนี่ยราคาต้องไม่เกิน
35,000 ปอนด์ครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับครับแล้วก็เขาจะส่วนลดให้บอกว่า 35% ของราคาขายแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน 2,500 ปอนด์เท่านั้นเองครับก็คือประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับแสน 10,000 บาทนิดเดียวสูงสุดนะครับแล้วก็มีไอ้รถที่ว่าเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมีข้อจำกัดด้วยอีกนะครับว่าก็คือต้องมีปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยต้องไม่เกิน50กรัมต่อกิโลเมตรที่พูดนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้านะถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันต้องมีเพราะนั้นเขาก็เลยจำกัดไว้ว่าต้องไม่เกิน50อ๋อแสดงว่าเขาใช้ด้วยกันเขาครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าและรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยใช้กติกาเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องวิ่งโดยที่ไม่ปล่อยไอเสียเลยเนี่ยไม่น้อยกว่า112กิโลเมตรก็คือวิ่งด้วยมอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยต้องวิ่งได้ไกลกว่า112กิโลเมตรถ้าวิ่งได้ไม่ถึงก็ไม่ได้ส่วนลดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่ากติกามันต้องยุ่งนะครับในอเมริกาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็กติกาค่อนข้างยุ่งแล้วก็ขนาดนี้อยู่ระหว่างกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะปรับปรุงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือให้สูงสุดเนี่ยส่วนลดเนี่ยไม่เกิน 7,500 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 240,000 บาทครับนะครับนี่คือส่วนลดเดี๋ยวเราขอพักชมโฆษณากันสักครู่นะคะไปชมกันว่าในวงการยานยนต์ของเราสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับคุณชูศักดิ์ชมจินดาท่านเป็นบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศจากนิตยสาร Formula ค่ะพูดคุยกันในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกนะคะขอถามคุณผู้ชมว่ารถพลังไฟฟ้าไฮเปอร์คาร์ที่วิ่งเร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือรถอะไรค่ะตอบคำถามกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนี้ผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด10ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะเอาละค่ะคุณชูศักดิ์คะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้า 100% แล้วเดี๋ยวจะถามคุณชูศักดิ์อีกสักหนึ่งคำถามค่ะว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกเนี่ยเหตุใดทำไมจีนคนจีนเนี่ยถึงนิยมที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากเลยคะคือจีนนี่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสภาพอากาศคือเขามีมลพิษมากเลยนะฮะผมเคยได้ยินอย่างปักกิ่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้มากเลย PM 2.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยก็เลยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้แก่บริษัทรถยนต์ต่างๆแล้วก็บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยในจีนเนี่ยครับก็เป็นบริษัทของรัฐบาลเพราะนั้นก็ต้องทำกันตามนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนารถไฟฟ้าในจีนเนี่ยก็เลยทำได้เร็วนะฮะแล้วก็คนก็นิยมใช้กันเยอะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้จะอันดับหนึ่งของเรียกว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดไปว่ายอดขายนี่ก็ใกล้เคียงกับที่ในยุโรปนะฮะปีหนึ่งก็ปีแล้วก็ล้านกว่าคันเนี่ยนะครับเป็นหลักล้านแต่ว่าเทียบกับยอดขายโดยรวมก็ยังน้อยอยู่นะฮะเพราะนั้นก็ค่อยๆไปนะฮะที่วันหนึ่งเนี่ยตามเป้าหมายที่ว่าปี2030เนี่ยอาจจะเป็นประมาณ 4-8% ของยอดขายรถยนต์โดยรวมเนี่ยนะเฉพาะจีนเนี่ยเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะว่าผลิตกันเยอะเขาสั่งได้มีให้เลือกเยอะมีแต่รถที่ขายเล็กๆนะจนถึงแม้แต่รถสปอร์ตเนี่ยของค่ายจีนเขาก็พัฒนาเป็นใช้รถไฟฟ้ากันหลายยี่ห้อแต่ไม่ใช่ยี่ห้อดังๆเหมือนอย่างพวก Ferrari Lamborghini อะไร2ยี่ห้อนี้ยังไม่มีรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมในช่วงของเบรกหลังเลยครับอันนี้นะครับคันแรกเนี่ยก็ที่เราตั้งเป็นคำถามว่ารถพลังไฟฟ้าไฮเปอร์คาร์คันไหนนะครับที่วิ่งได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเจ้าปินินฟารีน่าบัตบัตติสต้าคันนี้ครับปินินฟารีน่าบัตติสต้านะครับ BATISTA นะครับบัตติสต้า
ชื่อของกวินินปรินาเนี่ยเราคงคุ้นกันว่าเป็นบริษัทออกแบบรถแต่นี้เขาก็เริ่มตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับชื่อว่าออโตโมบิลีวินินปรินาตั้งในเยอรมันนะครับแต่ว่ามีศูนย์ออกแบบอยู่ที่เมืองตูรินในอิตาลีนะครับก็จะผลิตรถประเภทซูเปอร์คาร์นะครับคันแรกที่เขาตั้งใจจะทำก็คือเจ้าวินินฟารีนาบัตติสตาคันนี้นะครับก็เปิดตัวที่งานมากรรมยานยนต์ที่เจนีวานะครับเมื่อปี2019ก่อนที่จะเลิกกันไปเลิกจัดกันไปเพราะว่าโควิดไอ้โควิดเนี่ยนะเลิกจัดไป2ปีแล้วที่เจนีวาแต่ปีหน้าเขาจะจัดใหม่นะครับเพราะคันนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างพัฒนาแล้วเขาก็อวดตัวว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ที่หรูคันแรกของโลกเลยนะฮะคือหรูจริงๆนะฮะคือเป็นรถที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็ขับไปที่ไหนเนี่ยใครๆก็ต้องมองนะครับก็จะใช้ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับคือใช้มอเตอร์4ตัวนะฮะแต่ละตัวก็ขับล้อร้อยหนึ่งนะฮะรวมแล้ว4ตัวได้กำลังเห็นแล้วตกใจเลยนะฮะครับ1,400กิโลวัตต์หรือ1,900แรงม้านะฮะไม่รู้จะเอาแรงขนาดไหนนะครับก็จะทำทั้งหมด150คันนะฮะตั้งราคาไว้คันละคิดเงินไทยก็คือ72ล้านคันนี้ก็เป็นเชฟโรเล่โบลต์ EUV นะครับก็เป็นรถออกแบบขึ้นใหม่นะครับเป็นรถ Compact Crossover SUV หรือรถ SUV ขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยนะฮะเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021นี่เองนะครับแล้วก็ต้องรออีกนานหน่อยนะครับคือเขาบอกว่าฤดูร้อนของปี2021ซึ่งคงอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเริ่มขายในอเมริกาก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับโดยใช้มอเตอร์ชุดเดียวขนาด200แรงม้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน65กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะวิ่งได้ไกลเกือบ400กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกานะครับแล้วก็0ถึง96กิโลเมตรชั่วโมงหรือ0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับ 7.0 วินาทีแล้วก็เจ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับขนาดแค่65กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะหนัก430กิโลนะหนักมากเลยนะครับก็ระบบการชาร์จไฟเนี่ยนะครับถ้าชาร์จไฟบ้านเนี่ยนะครับ240โวลต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใช้แบบที่เราเรียกกันว่าฟาสต์ชาร์จหรือซึ่งเป็นไฟ DC ไฟกระแสตรงเนี่ยนะครับคือชาร์จเพื่อให้วิ่งได้ไกล160กิโลเมตรเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงคันนี้เป็นรถหรูของค่ายอเมริกันนะครับคือ Cadillac Lyriq นะหมายเอี่ยมไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่มีขายด้วยนะครับคือเป็นรถขนาดใหญ่นะฮะตัวถังยาว5เมตรพอดีเลยเป็น Crossover SUV นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็รอหน่อยคือเขาบอกเดือนกันยายนเนี่ยจะเปิดรับจองนะครับแต่ว่ากว่าจะมีการมอบรถได้นะก็ต้องเป็นปีหน้า2022นะครับครับก็ใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่นะฮะคือ340แรงม้าแต่ชุดเดียวนะครับแล้วก็ขับล้อหลังนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะลิเธียมไอออน100กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนะครับวัดตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกาเนี่ยก็ได้483กิโลเมตรนะครับเขาบอกราคาแล้วนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่รับจองตอนนี้คือ 58,795 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยก็คือ 1,880,000 บาท ถือว่าถูกนะฮะ เพราะว่ารถเคดิลักนี้เป็นรถหรูนะฮะแล้วก็คันใหญ่ด้วยนะฮะปรากฏว่าราคาแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ยังจะไม่แน่ใจว่าจะได้รับส่วนลดหรือเปล่านะเพราะคันนี้ก็กำลังปรับราคากันเรื่องของการให้ส่วนลดนะฮะถ้าลดราคาสูงขนาดนี้อาจจะไม่ได้รับส่วนลดก็ได้นะครับคือถ้าพูดถึงในอเมริกานะฮะรถที่หรูที่สุดนะก็เทียบเหมือนกับเบนซ์ BM อะไรเงี้ยก็แคดิลักเนี้ยนะครับครับแล้วก็อีกอันก็เป็นลินคอล์นอันนี้นะครับเห็นหน้าตาแล้วดูมันดุดันนะฮะแบบเหมือนกับรถจะไปออกรบหรือเปล่านะครับก็ที่หมางมันนะครับฮัมเมอร์เมื่อประมาณปี1992ถึง2010เนี่ยมีรถที่อยู่ยี่ห้อหนึ่ง
คือยี่ห้อ Hummer เป็นของค่าย GM เนี่ยนะฮะผลิตขายในอเมริกาก็เอารถสงครามเนี่ยคือรถทหารเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย คือ Hummer มาจาก Humvee นะครับรถทหารชื่อว่า Humvee แล้วก็มาทำเป็นรถขายพลเรือนเนี่ยชื่อ Hummer ก็เลิกไปปรากฏว่าปีนี้กลับมาใหม่มีหยุดไปช่วงนึงฮะกลับมาใหม่เป็นชื่อ Hummer แต่ไม่ใช่เป็นยี่ห้อ Hummer นะเป็นยี่ห้อ GMC นะครับก็เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วก็มี2รุ่นคือเป็น SUV กับเป็นพิกอัพนะที่เห็นบนจอนี้ก็เป็น SUV เป็น SUV ขนาดใหญ่คือยาว5เมตรพอดีเลยนะครับก็มีสารพัดรุ่นเลยนะมีทั้งแบบใช้มอเตอร์2ตัวก็มีนะครับใช้มอเตอร์3ตัวก็มีนะครับขับเคลื่อนทุกล้อนะครับแล้วก็กรณีที่ใช้มอเตอร์3ตัวเนี่ยนะฮะโอ้โหรวมแล้วได้ตั้ง830แรงม้านะครับแต่ว่าเร็วนะฮะคันใหญ่เครื่องใหญ่วิ่งนะฮะ0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.5 วินาทีเท่านั้นเองฮะเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งนี่นะครับวิ่งได้400ถึง480กิโลเมตรนะครับราคาเขาไม่แพงนะรถในอเมริกาเห็นราคาแล้วอิจฉาคนอเมริกันนะครับปรากฏว่าแค่ประมาณ 80,000 เหรียญนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 2,560,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะฮะเปลี่ยนรูปนะฮะเป็นท้ายกระบะเห็นไหมครับก็ตั้งชื่อว่า GMC Hummer EV Pickup นะครับก็คือเป็นรถกระบะที่เป็นไฟฟ้าเหมือนกันเป็นพลังไฟฟ้าล้วนๆนะฮะก็พัฒนามาคู่กับรถ Hummer EV SUV G เนี่ยนะครับก็อันนี้เริ่มขาย Fall 2021คือฤดูใบไม้ร่วงของปี2021เนี่ยก็คงประมาณปลายๆปีนะครับก็ตอนแรกนี่ก็จะมีรุ่นเดียวเขาเรียกว่า Edition 1นะครับก็จะใช้มอเตอร์3ตัว3ตัวแต่ให้แรงม้าสูงถึง 1,000 แรงม้าเลยนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับ0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ 3.0 วินาทีเท่านั้นเองคือเร็วพอๆกับรถสปอร์ตเลยนะฮะทั้งที่เป็นรถ ดูท่าทางเหมือนเทอะทะกระบะคันใหญ่เนี่ยนะยาวตั้ง5เมตร51เซนนะครับแล้วก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลมากเลยครับ560กิโลเมตรนะครับก็ราคาค่าตัวนะครับถูกน่าซื้อจริงๆคุณทันทิศครับถ้าไปอเมริกากับผมก็ไปจองได้เลยนะครับเท่าไหร่ครับ 112,600 เหรียญคิดเป็นเงินไทยคิด1เหรียญเท่ากับ32บาทนะครับครับก็ 3,600,000 บาทคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายก็เป็นรถกระบะฮะเรามีรถกระบะให้ชมกัน2รุ่นนะฮะอันนี้เป็นของ Ford นะครับก็เป็นรถกระบะแบบแรกในประวัติศาสตร์ของ Ford เลยนะครับที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะก็เป็นรถ Ford F 150 Lightning นะฮะ Lightning ที่แปลว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องนี่นะครับครับก็ปกติเนี่ย Ford F Series เนี่ยก็เป็นรถที่ขายดีที่สุดในอเมริกานะฮะคือขายดีกว่ารถเก๋งนะฮะรถขายดีที่สุดของอเมริกาเนี่ยเป็นรถกระบะไม่ใช่รถเก๋งนะครับก็คือเจ้า Ford F Series เนี่ยนะครับเขาก็เอารุ่น F 150เนี่ยมาทำเป็นไฟฟ้านะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็บอกว่าจะเริ่มผลิตปี2022ปีหน้านะครับก็จะมี2แบบนะคือแบบแบตเตอรี่ใหญ่กับแบตเตอรี่ใหญ่พิเศษนะฮะคือสแตนดาร์ดเลนส์แบตเตอรี่กับเอ็กเทนเลนส์แบตเตอรี่นะครับก็ถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดเลนส์เนี่ยก็ใช้มอเตอร์2ตัว426แรงม้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับชาร์จไฟเต็มทีก็วิ่งได้ไกล370กิโลเมตรถ้าเป็นรุ่น S10 Range คือวิ่งได้ไกลหน่อยก็มอเตอร์ใหญ่ขึ้นอีกนะฮะ2ตัว 563 แรงม้าแล้วก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็วิ่งได้480กิโลเมตรนะครับราคาย่อมเยาเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 เหรียญ 40,000 เหรียญก็คือแค่ 1,280,000 บาทเท่านั้นเองคือพอๆกับรถกระบะรุ่นท็อปๆในบ้านเราเลยไหมฮะใช่ครับแต่นี่เป็นรถพลังไฟฟ้าโดนๆนะครับแต่รถเขาจะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าฮะครับเพราะว่ายาวเนี่ย
กือบ6เมตรนะฮะมี5เมตร91เซนติเมตรครับถ้าเกิดพูดถึงรถกระบะเนี่ยที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าล้วนเนี่ยตอนนี้ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับน้อยฮะยังมีน้อยหรืออย่างเมืองไทยเราเนี่ยคือคนมักจะถามผมเจอก็ถามว่าจะใช้รถไฟฟ้ากันไหมกันเร็วไหมเนี่ยคือโดยส่วนตัวคิดว่าเรายังไม่ค่อยพร้อมนะที่ว่าถ้าอย่างที่ตั้งเขาตั้งเป้าว่าปี2030เนี่ยครึ่งหนึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าถ้าปี2030เนี่ยได้ทั้ง 10% 20% นี่ก็น่าจะพอใจแล้วนะครับเขาตั้งไว้35ปี2035นี่คุณถึง2030ก่อนอันเดียว30นี้จะเป็นเหมือนทั่วโลกทั่วโลกนี่เขาบอกว่าจะพยายาม 48% เนี่ยที่พูดไปนะก็คือเกือบครึ่งนะครับแต่ว่าคือถ้าพูดถึงไกลๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณสาธิตกับผมนี่อยู่ได้อีก50ปีถึงอ๋อไม่ถึงจะจูนทันใช่ไหมก็ได้จะไม่ถึงก็เชื่อว่าแทบจะ 100% นะฮะค่ะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะโดยคุณชูศักดิ์สมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศจากนิตยสารฟอร์มูล่าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ